ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนบังเอิญไปเจอการ์ตูนแคทขนกากลา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 โอ้โหซอมบี้เยอะมากเลยคืนนี้ดูดิเนี่ยฝั่งนู้นก็เยอะฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันแม้ขนาดกลางหมู่บ้านมันก็ยังจะมีเห็นป่ะโอ้โหเยอะจัดๆเลยไอ้พวกนี้นี่มันเหงาหรืออะไรกันก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้จะออกนอกบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้คืนนี้เพราะว่าซอมบี้เกลื่อนเลยนะครับเกลื่อนเลยอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปดูแบบหน้าบ้านหน่อยละกันว่ามันมีหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามีก็ไม่ออกละกันคืนนี้นะเหมือนจะไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวนะลา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 อุ้ยเมื่อกี้มีซอมบี้หายไปเฮ้ยเฮ้ยนี่มันการ์ตูนแคทนี่ว่ะโอ้ไม่โกรธมาได้ยังไงเนี่ยเอาละไงโดนละไงเฮ้ยมาได้ไงอ่ะโอ้นี่มันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญมากๆเลยนะครับพี่ไปเจอมันเนี่ยก็มาดิไหนๆก็ไม่ได้เจอกันนานๆเลยนะครับเนี่ยสำหรับการ์ตูนแคทตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะไม่ฆ่ามันนะครับเพราะว่าเอาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายเร็วเกินไอ้หนุ่มไปไหนแล้วไปไหนแล้วข้างหลังนี้หรือเปล่านี่ไงเราจะไม่ฆ่ามันเพราะว่าเลือดมันเยอะเกินไปกว่าที่เราจะรับไหวนะโอ้ดูเสียงมันครับเสียงมันนี่น่ากลัวมากๆเลยโอ้ยเฮ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 ้ยมีซอมบี้ตัวอื่นช่วยมันอยู่โอ้โหนี่ผมรู้แล้วทำไงผมจะไม่ใช้ความรุนแรงนะครับผมจะทำการหาจังหวะก่อนนี่ครับผมจะขุดหลุมเลยฮะขุดหลุมแล้วก็ขังมันไว้นั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าการ์ตูนแคทตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่นะผมตายแน่นอนเฮ้ยแต่ว่ามันเนี่ยตกหลุมรักผมแล้วเอ้ยไม่ใช่มันเนี่ยตกหลุมกับดักผมเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมันตกหลุมผมแล้วโอ้โหฝนตกเป็นอะไรที่ขดเป็นใจเลยนะครับเนี่ยโอ้ my god มันตกหลุมผมไปแล้วเห็นป่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเห็นป่ะเรียบร้อยครับโดนกับดักผมแล้วเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยจะไม่ใช้ความรุนแรงนะครับผมจะแค่ทำให้มันบาดเจ็บเฉยอ่ะแต่ไอเนี่ยต้องรุนแรงครับเพราะมันรุนแรงกับเราอู้มีปืนนะทอมสันขังเลยครับโอ้เจนพ่อหนุ่มโอเคครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเลยนะครับเพราะว่าการ์ตูนแคทเนี่ยมันโดนกับดักเราไปแล้วฮ่า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 เรียบร้อยนะครับโดนขังไปแล้วนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากที่จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเห็นนะเราจะไม่ใช่คนแรงเราจะใช้สมองในการตัดในการแก้ไขปัญหานะครับนี่แหละฮะโอเคเดี๋ยวล้างหน้าก่อนอาบน้ำอาบแป๊บเดียวพอยิ่งแค่ผ่านน้ำแล้วก็ไปนอนต่อนะครับเฮ้ยนอนไม่ได้นี่หว่าลืมถ้าเกิดว่าเรานอนตอนนี้เนี่ยเจ้าเฟดดี้คุกเกอร์เนี่ยก็จะตามมาฆ่าเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็นั่งเล่นในห้องน้ำแล้วกันนะเออโอเคไปละบ๊ายบายขนเทพก็ทำได้แค่ชอบใจอย่าเอาไปมอบบอกรักเธอไปกี่รอบเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี่เรามาอาบน้ำนะไม่ใช่ร้องเพลงโอ้โหอาบน้ำเพลินนะครับจนเผลอร้องเพลงออกไปเลยเมื่อกี้นะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมที่เราจะร้องเพลงไปอาบน้ำไปนะผมก็คนมาอารมณ์ดีใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้ผมอาบเสร็จแล้วไงนะโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วไปไหนกันต่อดีอ่ะคืนนี้นะครับอ้าวไม่ใช่คืนนี้เหรอเอาช้าแล้วเนี่ยโอ้ลืมดูนาฬิกาเลยนะครับอาบน้ำเพลินเกินไปอ่ะจนแบบจนลืมดูเวลาเลยนะครับนี่นะโอเคท่านไม่ดีอ่ะไปเดี๋ยวไปชั้นบนละกันเพื่อที่จะรับอากาศสบายๆนะครับอะไรคืออากาศสบายๆเพื่อที่จะรับอากาศเย็นๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเวลาเช้าไงอากาศมันดีนะครับผมนะเฮ้ยนี่มันบุกรุกบ้านกันชัดๆเฮ้ยอ้าวมาได้ไงเนี่ยฮัลโหลไปโอ้โหแย่แล้วนี่เราจะใช้คำว่ามันบุกบ้านหรืออะไรหรือมันมาเกิดบนนี้เนี่ยฮะทำไมวะฮึก็ติดมุมไปครับตอนนี้โอ้โหเลือด 5,000 เลยเหรอผมคงไอ้นี่มันไม่ไหวหรอกครับผมต้องทำได้แค่ไล่มันออกไปจากที่นี่โอ้โหตีเข้าทีละ9โอ้โหมันแรงมากต้องรอให้มันขึ้นมาบนเนี้ยมันจะขึ้นมาได้ไหมโอ้ขึ้นมาไม่ได้โอ้จบแล้วเอาไงดีผมจะขับไล่มันออกไปจากบ้านหลังนี้โถแล้วตอนแรกตัวเองก็ลงมาได้ทีนี้กลับขึ้นไม่ได้โอ้โหอารมณ์เหมือนกับว่าคนขี้และล้างตูดไม่เป็นนะครับโอเคตอนนี้เราต้องหาวิธีให้มันออกไปให้ได้อะทำไงดีตัวเริ่มออกได้ปะออกไม่ได้อะออกไม่ได้ตัวมันสูงอะออกผ่านหน้าต่างก็ไม่ได้ต้องขุดรูให้มันอะแย่แล้วหรือว่าเราจะขังมันดีหรือว่าคนเทพเนี่ยจะขังมันดีคือเอาบล็อกมาอุดนะครับอุดแล้วก็ขังมันให้มันไม่ไปไหนอะอะไรอย่างนั้นอะโอ้โหดูดิโคตรโกงโอ้ลืมไปคนเทพไม่ได้เอาน้ำยาชูกำลัง M200 มานี่ว่านั้นตีมันเหลือ 4,000 แล้วกันโอเคพอ 4,000 ปุ๊บเดี๋ยวเรามาหาวิธีกันดีกว่านะครับว่าจะขังมันยังไงแต่ว่าเราต้องหาบล็อกก่อนเอาสัก10ก่อนแล้วกันขังมันในบ้านนี่แหละครับถ้ามันออกมาได้ก็จะไอ้นี่ไปที่อื่นครับโอเคดอกไม้ป๊อปปี้วางไว้ตรงนี้โอเคเรามาหามุมสวยๆกันดีกว่านะครับนี่ตรงนี้น่าจะสวยอยู่มั้งไปโอ้มันไม่ติดมุมง่ายอ่ะเฮ้ยถ้าผมมีปืนแรงๆสักปืนนะผมคาบแล้วเนี่ยเอ้ยมันติดมุมแล้วอุดไปไม่ต้องออกเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ทำการขังเจ้าการ์ตูนแคทแล้วนะฮะขังมันไว้อย่างนี้แหละบุกบ้านคนอื่นเนาะจะใช้คำว่าบุกหรือว่าบังเอิญดีอะแต่ในกรณีของผมจะนับว่าเป็นการบุกแล้วกันเพราะว่าอ้าวไฟหล่นเหรอเพราะว่าอะไรเหรอคือเดี๋ยวผมสอดจุดต่อก่อนนะครับคือผมอะจะขึ้นไปรับลมหนาวรับอากาศแบบเย็นๆข้างบนไงแล้วทีเนี้ยไปเจอมันอยู่บนข้างบนนี้นะครับคือถ้ามันบังเอิญอ่ะคือมันต้องเจอแบบว่าแบบใกล้ๆบ้านข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกแล้วเจออันนี้คือบังเอิญนะครับแต่อันนี้มันคือมันตั้งใจเว้ยคือมันตั้งใจจะบุกรุกนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาบนนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะโอเคงั้นเดี๋ยวคนเทพไปนั่งเล่นกลางหมู่บ้านแล้วกันนะครับก็ขังไว้แค่แหละมันออกมาไม่ได้หรอกครับนั่งเล่นกลางหมู่บ้านนะครับเพราะว่ากลางหมู่บ้านเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพก็ขอตัวนั่งชิลก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับแฮกเกอร์ตึ๊ด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 โอ้ยพอแล้วนะฮะตอนนี้นะครับมันถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะไปกำจัดการ์ตูนแคทที่บ้านของคนเทพนะครับเพราะว่าคนเทพเนี่ยได้แจ้งมาว่ามีการ์ตูนแคทตัวนึงเนี่ยบุกรุกบ้านของเขานะครับผมนะก็ผมก็ต้องจัดการให้เพราะว่าคนเทพเนี่ยเหมือนจะขี้เกียจฆ่านะครับหรือว่าอะไรอย่างเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไอ้การ์ตูนแคทตัวนี้เนี่ยเลือดมันเยอะมากๆเลยนะครับ
จริงๆเลือดเยอะมากๆประมาณ 5,000 ได้นะฮะเลือดประมาณ 5,000 ใช่ไหม 5,000 ก็หัวนานอยู่นะแต่เหมือนคนเทพจะบอกว่าคนเทพเนี่ยได้จัดการกับมันไปบ้างแล้วนะครับได้แบบได้สู้กับมันไปบ้างแล้วน่าจะเลือดเหลือมาสักประมาณเหลือประมาณ 3,000 กว่าๆนะครับ 3,000 เกือบ 4,000 อะไรเงี้ยนะฮะโอเคไปเลยดีกว่านะครับก็จริงๆแล้วทุกคนในหมู่บ้านนี้ก็สนิทกันมากเลยนะแล้วผมก็ไม่ใช่ตำรวจนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าแหละโหดลองลงมาจากพระเจ้านะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องไปจำกัดจะไม่ใช่จำกัดไปกำจัดเจ้าการ์ตูนแคทที่อยู่ในบ้านของคนเทพนะครับผมนะอะไรนี่จะเอาป่ะล่ะอุ้ยเก๋าหวออย่าตลกโอเคนะครับก็เลือดเหลือประมาณ 3,900 ก็ไม่น่าจะนานหรอกมั้งนะฮะเอ้าแล้วไหนบอกเลือด 3,900 เฮ้ยนี่มันรีเลือดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหมันร้ายนะครับเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยโอ้โหมันร้ายว่ะเฮ้ยเอาว่ะมันรีเลือดได้นะครับมาดิผมให้เลยประมาณ6เต็มที่ก็10แม็กอ่ะยิงไปเลยแป๊บเดียวดูประมาณ 6-7 แม็กอ่ะประมาณ6แม็กได้นะครับตอนนี้เหลือ4แม็กแล้วเฮ้ยเป็นไงแป๊บเดียวเหลือ 2,900 แล้วไวป่ะไวป่ะโอ้โคตรไวเลยอะครับน้องๆ 2,100 แล้วใกล้ตายแล้วคนนี้น่าจะเหลือประมาณน่าจะ2แม็กสุดท้ายแล้วโอเคครับตอนนี้เจ้าการ์ตูนแคทก็ได้ตายอย่างเขี่ยไปแล้วนะฮะตอนนี้ล่อไปมาสัก10เอา6แม็กนะครับ6แม็กประมาณ6แม็กนะเป็นไงผมบอกแล้ว6แม็กจริงด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาดินที่อุดไอ้ที่เอามาวางเนี่ยเอาไปไม่รู้ว่าคนเทพเนี่ยไปหยิบมาจากไหนนะครับแต่ก็เดี๋ยวหาทดแทนอะไรอย่างแล้วกันเอ้ยนี่ไงอะไรอ๋อตรงนี้นี่ไงตรงนี้นะครับโอ้สิบบล็อกพอดีเอาก็ไม่อยากจะยิงหรอกยิงแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวทิ้งถังขยะแล้วกันเนื้อเน่าเนี่ยครับโอเคก็ตอนนี้คนเทพมาอยู่นะครับก็เดี๋ยวอาศัยนอนบ้านคนเทพแล้วกันพี่เกดขับบ้านนะครับมาละโคตรเจ็บคอพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะออกไปเดินเล่นข้างนอกนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเหงาตัวเองนะฮะพระเจ้าก็เหงามากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีวันนี้หมดนะเบื่อจริงๆเลยนะห้องน้ำเหรอก็ไม่รู้ว่าจะอาบไปทำไมอ่ะเพราะว่าเจ้าก็อยู่แถวอ่ะมันเป็นห้องน้ำรวมไงเฮ้ยห้องอาบน้ำรวมนะครับนั่นแหละนะเหงานะครับไม่รู้จะทำอะไรดีนะเอ้ยเป็นไหนดีเฮ้ยโอ้โหกลางวันก็ไม่เว้นนะเนี่ยการ์ตูนแคทโอเคตอนนี้พระเจ้าคิดอะไรออกแล้ว
พระเจ้าจะทรมานไอ้การ์ตูนแคทตัวนี้ให้ตายอย่างกระชานะครับไม่ยากเลยนะโอเคบังเอิญเลยเนี่ยแบบโอ้โหเวลาอย่างนี้มันไม่ควรจะเจออ่ะมันโคตรบังเอิญเลยโอเคพระเจ้าจะทรมานมันนะครับเฮ้ยยืนดีๆดิเฮ้ยยืนดีๆอ้าวๆมีอาการมีอาการรู้แล้วทำไงดีครับนี่เลย2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ฮะแล้วก็ผักมันตรงไปนี้นะผักมันครับโหมันไม่ตกว่ะตกไปลงไปข้างล่างไปอุ๊ยเกือบตกแล้วตก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 ต้องตกโอ้มันไม่ตกอ่ะมันดื้ออ่ะดื้อเหรอต้องหลุมใหญ่ๆแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเอาใหญ่หน่อยแล้วกันทั้ง4เนี่ยครับทั้ง4บล็อกเนี่ยตกยากตกกินเหลือเกินนะฮะนี่เลยรับประกันว่ารอบนี้ไม่รอดแน่นอนไปไหนละโอ้โหวิ่งไกลเราเนี่ยไปแบบลงไปเลยโอ้ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมลงใช่ปะไม่ยอมลงเหรอไม่ยอมลงใช่ไหมไกลแล้วไกลแล้วเออเฮ้ยโดนลาวาไม่เป็นไรใช่ปะงั้นก็นี่เลยครับที่แรกจบนี่ฮะทับเซต2มันก็จะจมดินตายเองครับเห็นปะนี่เป็นการทรมานที่โหดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันหายใจไม่ออกนั่นเองนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวไปนั่งโง่ต่อแล้วกันนะครับฝันโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย